สวัสดีพี่น้องชาว YouTube นะคะว่าถึกแล้วมื้อนี้มื้อนั้นว่าบ่ถึกเอามื้อนี้นะคะเฮาก็สิมาไถนี่ค่ะหน้าเจ้าของหน้าเจ้าของรถไถส่องนี่ซื้อส่องว่าจอบไถดินนะคะส่องดีๆที่บ่ค่อยมีไผมึงอันนี้เป็นไถนาส่องแบบยาวๆค่ะแต่ว่ามีต้นใหม่นําต้นใหม่ต้นนึงเพิ่นว่าปีหน้าเพิ่นอาจจะปั๊บอันนี้มันก็ให้หน่อยเนาะค่ะนี่ซ้ํานี้นึงเพิ่นเฮาก็ไถแล้วหมาก็ออกมานำอันนี้เพิ่นก็จะเก็บขอบเก็บข่างก่อนค่ะบ่รู้ว่าเพิ่นสิถอยเอาบ่เด้อให้นี่เพราะว่ามันก็ยาวเนาะมันสิเป็นคือจังไทหน้าค่ำนะคะมีมันก็บ่แห้งฝนตกหลายมื้อแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีน้ำอยู่อันนั้นมันก็เป็นหนองเขาเจ้าก็สูบน้ำใส่เขาได้เลยมันก็ใกล้สะดวกสบายค่ะอยู่นี่เพิ่นก็สิไปเก็บมุมทางขุ่นก่อนค่ะมีอีกทางเมื่อกี้อันนี้ต้นใหม่หน้าเพิ่นต้นใหม่หลายค่ะเนี่ยเพิ่นเทิงก็จะเป็นโคกจะไถเก็บมังต้นใหม่ก่อนค่ะแม่นอยู่บ่หรือเว้นไปก่อนเก็บขางมาฮอดใกล้ๆหม่องต้นใหม่แล้วก็เก็บด้านขางจนไปสุดก่อนต้นใหม่มันอยู่ข้างแก่กันแท้เลยเนาะค่ะมันก็สิเก็บแบบนี้ก่อนขอยเก็บแต่ละข้างของต้นใหม่กันให้ได้มีต้นใหม่มันก็สิเสียเวลาจังซี่นะคะมองได้น้อยๆก็ค่อยถอยเอาไอ้หน้าส่งเหย้าบ่กวงแล้วก็มีต้นใหม่อ้าวมาก็ได้มุนเบิดละเขา
มองต้นไม้แล้วๆเพิ่นก็สิถอยเก็บเอาเหญ้าเลยค่ะมองต้นไม้ก็แล้วเรียบร้อยดินก็กำลังพอดีไถค่ะเพราะว่าฝนมันก็ถิ่มช่วงหลายมื้อแล้วเนาะอากาศมื้อนี้ก็บ่มีสีฟ้าเลยค่ะร้อนแดดร้อนแห้งแดดตั้งแต่เช้าๆ 8:00 นก็ร้อนแล้วตอนนี้ 10:00 นเช้านี่ค่ะเก็บมุมสุดท้ายแล้วค่ะไอ้นี่ก็ใส่เวลาบ่โดนนะคะเก็บมองต้นไม้แล้วๆก็คือไผเก็บเอาเลยไผเข้ามาเมืองก็ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ถามหยังอยากถามหยังก็ถามมาได้เลยแล้วค่ะคนขับเป็นคนตอบเลยอันนี้มากับมาเจ้าของคนขับนี่แหละค่ะมาอยู่เฮียนเพิ่นคันมาคลิปนี้ก็กดซับให้เพิ่นได้เด้อค่ะกดซับตะไคร้เพิ่นแน่ถ้าคุณเพิ่นก็จะเก็บหัวงานนะคะเก็บหัวงานแล้วๆก็แล้วเลยให้นี่สำหรับคลิปนี้ก็คงจีพ่อทำนี่นะคะเจอกันใกล้คลิปเจอกันไม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย